น้ำป่าหลากเขาบรรทัดเริ่มลดลงไม่ประมาทเตือนนอประชาชนเฝ้าระวังต่อฝนยังตกน้ำตกคงสีแดงขุ่นตรังน้ำป่าไหลหลากเทือกเขาบรรทัดเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องรับมือฝนตกหนักน้ำตกกะช่องยังสีแดงขุ่นวันที่26มกราคม67จากกรณีฝนตกติดต่อกันสะสมตั้งแต่เมื่อคืนที่วันที่24มกราคมจนถึงบ่ายวันที่25มกราคมเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดลงมาน้ำตกกะช่องตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทำให้ครูโรงเรียนเทศบาล2วัดกะพังสุรินทร์สังกัดเทศบาลนครตรังต้องเร่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่รวมเกือบ300คนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องซึ่งอยู่ติดน้ำตกกะช่องกลับโรงเรียนทันทีเพื่อความปลอดภัยหลังไปทำกิจกรรมได้เพียงวันเดียวแจ้งมติคณะรัฐมนตรียกเลิกครูเวรไม่ใช่ให้ตำรวจเข้าเวรแทนเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันรัฐบาลเร่งตั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศครอบคลุมเข้าถึงการรักษาผู้บัญชาการทหารอากาศควงนายกรัฐมนตรีแม่บ้านทับฟ้ายืนสปป.ลาวขณะเดียวกันปริมาณน้ำป่าจำนวนมากยังไหลลงท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลช่องอำเภอนายงรวมทั้งน้ำและต้นไม้กิ่งไม้ยังท่วมสะพานเส้นทางเข้าหมู่บ้านด้วยสถานการณ์ล่าสุดแม้บริเวณพื้นราบสภาพอากาศฟ้าจะเปิดแต่ยังคงสลับกับยังมีฝนตกโปรยปรายแต่ที่สำคัญพบว่าบนเทือกเขาบรรทัดยังคงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มฝนสีขาวและมีเมฆดำบางครั้งจึงมีฝนตกโปรยปรายตลอดเวลาทั้งนี้บริเวณน้ำตกกะช่องแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องพบว่าน้ำป่าเริ่มลดปริมาณและความแรงลงแล้วแต่ยังคงมีสีแดงขุ่นบริเวณใต้สะพานยังคงมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากปิดขวางทางน้ำรอเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์เปิดทางน้ำส่วนที่บริเวณสะพานบ้านช่องนายอุทกชูสิงห์นายกอบต.ช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังกว่า10นายเร่งออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยนายกอบต.บอกว่าจากที่น้ำป่าไหลหลากลงมาทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรจำนวนมากรวมทั้งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมด50ครัวเรือนรวม4หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่1 3 4 7โดยน้ำป่าไหลหลากเข้าในบ้านบางบ้านขนของทันบางบ้านก็ขนไม่ทันโดยขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงก็จะเร่งฟื้นฟูโดยอบจ.ตรังจะนำเครื่องจักรกลมาช่วยเหลือด้วยในการเคลื่อนย้ายขอนไม้ที่กีดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานอย่างไรก็ตามยังได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีกสักระยะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ฝนที่ตกบนภูเขาต่อเนื่องเพราะขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่เกรงจะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากซ้ำจะได้เร่งรับมือได้ทันส่วนชาวบ้านผู้สูงอายุบางรายต้องไปนอนค้างบ้านลูกหลานเพื่อความปลอดภัยบางส่วนพบว่าปริมาณน้ำลดลงก็เริ่มกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดแต่ยังหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำเพราะฝนยังคงตกบนเทือกเขาบรรทัดเอมิราชนะคดีฟาดครูไพบูลย์พูดแรงปมลูกงงขอไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเจอศาลสั่งเอมิราชนะคดีฟาดกลับครูไพบูลย์พูดแรงปมลูกงงขอไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเจอศาลสั่งให้จ่ายย้อนหลัง9เดือนแต่บอกไม่มีเงินจ่ายเมื่อวันที่25มกราคม67จากกรณีที่ทนายเก่งวิศรุตมณีรัตน์โพสต์ข้อความในเพจเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
เพื่อขึ้นศาลในคดีที่เอมิราชนวิรันวานิชฟ้องขออำนาจปกครองบุตรกรณีมีคนยื่นคำร้องขอให้แก้ไขคำพิพากษาเนื่องจากมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปโดยทนายเก่งยังระบุอีกว่าจะเห็นมิราในร่างอวตารแบบภาคโหดสุดๆโปรดติดตามพร้อมยื่นตั้งเรื่องบังคับคดีที่ไม่เคยจ่ายเลยล่าสุดเอมิราโพสต์ในเพจเอมิราชนวิรันวานิชหลังไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยระบุว่าขอบคุณทนายเก่งผู้เขียนคำคัดค้านและทนายน้องผู้ตื่นเช้าพาน้องมาศาลสายแนนง่วงแค่ไหนก็ต้องมาฉันผู้ขับรถไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเด็กเขาอยากปกครองมีสิทธิ์ในตัวลูกคนเดียวฟ้องรอบสามแค่เงินส่งเสียลูกก็ยังไม่จ่ายเลยงงเด้8เดือนแล้วเด้จากนั้นเอมิรายังโพสต์อีกว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ10,000โอ้อีหยังกินความคึดมึงเนาะพูดต่อหน้าลูกในศาลแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะสุดท้ายศาลให้จ่ายบ่มีเงินจ่ายปานนั้นปวดรวยคักเข้าใจคำว่าฉิบหายยังนอกจากนี้ยังคอมเมนต์ในโพสต์เดียวกันว่าศาลให้จ่ายย้อนหลังรวม9เดือนรวม 90,000 บ่มีเงินจ่ายแทนที่จะพูดกับเราดีๆด่าเราต่อหน้าลูกอีกจะให้เห็นใจยุบอกคนแบบนี้อย่าหวังว่าจะได้มาใกล้ลูกฉันอีกพ่อที่แปลว่าพ่องตายคดีสิ้นสุดวันนี้เลยชนะจ้าหาเงินเลี้ยงลูกต่อไปเพราะเราคือมนุษย์แม่จบแบบเท่ๆ จอมขวัญเปิดใจได้ค่าตัว 3,000 เหมือนถูกด้อยค่าแจงเงินไม่สำคัญแต่ควรให้เกียรติลูกทุ่งดังจอมขวัญกัลยาเปิดใจงานลูกทุ่งเวทียิ่งใหญ่ได้ค่าตัว 3,000 พอเหมือนถูกด้อยค่าแจงเงินไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ควรให้เกียรติกันหน่อยหลังจากที่ลูกทุ่งสาวคนดังจอมขวัญกัลยาออกมาร้องเรียนกรณีงานคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยให้ค่าตอบแทนต่ำจนน่าตกใจเมื่อขอทำความเข้าใจกับผู้จัดงานแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่25มกราคม2567ข่าวสดออนไลน์ต่อสายตรงหาจอมขวัญกัลยาเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาร้องเรียนเรื่องดังกล่าวยอมรับรู้สึกตกใจกับค่าตัวที่ได้รับและอยากปกป้องสิทธิ์ตัวเองเผยผู้ใหญ่ทางกระทรวงวัฒนธรรมต่อสายหาก่อนยืนยันเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ควรให้เกียรติเพราะรู้สึกเหมือนถูกด้อยค่าสาเหตุที่ออกมาพูดที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเสียงในใจแต่ว่ามันคิดดังแล้วก็เป็นความรู้สึกอึดอัดหัวใจสงสัยคลางแคลงใจและหวาดระแวงด้วยว่ามันจะเกิดผลอะไรกับเราอีกตอนแรกเห็นซองบางๆก็แอบคิดว่าเขาเขียนเช็คให้เราหรือเปล่าเราก็เคยหยิบเงินมาหลายสเต็ปเงิน 15,000 3,000 แต่ความรู้สึกเราคือมันบางมากเลยนะหัวเราะแต่เราก็ยังไว้หน้าไงคนอื่นคงได้กันประมาณนี้แหละมั้งไม่เป็นไรถ้ามันทั่วถึงเท่านี้เพราะงานช่วยเราก็ไปมาเยอะแยะแต่บังเอิญว่าศิลปินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเปิดซองมาแล้วฮะทำไมมีแค่ 5,000 ตกลงกันไว้ 10,000 ไม่ใช่เหรอเขาก็ให้คนที่ประสานงานดูแลให้เพราะตัวเองต้องไปงานต่อความที่งานน่าจะมีคนประสานงานหลายคนที่ติดต่อนักร้องเขาก็เลยมาถามทางเราว่าได้เท่าไหร่แต่เราฝากซองกับอาภูพาไปเปิดซองเห็นมี 3,000 เขาก็ตกใจว่าทำไมได้เท่านี้ทีนี้เลยเป็นจุดที่มาว่าทำไมคนนั้นได้เท่านี้คนนี้ได้เท่านั้นเราก็เริ่มคิดละแต่เราก็พอเข้าใจว่าเราไม่ใช่ศิลปินที่มีชื่อเสียงเราอยู่อย่างเจียมตัวตลอดเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ราคาเท่านี้แต่ขนาดครูบาอาจารย์ยังได้เท่านี้เราก็ควรได้เท่านี้ที่ลดลงมาหน่อยไม่ได้ไปเรียกร้องหรอกแต่อยากรู้เหตุผล
อย่างน้องบางคนยังไม่ได้มีผลงานอะไรชัดเจนแต่ได้ 5,000 จอมขวัญอยู่มาผมสองสีแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองดังแต่อย่างน้อยๆถ้าได้ 5,000 เราก็จะไม่คิดอะไรเนอะอีกจุดหนึ่งตอนที่เซ็นรับเงินก่อนที่เขาจะยื่นซองตอนนั้นก็ยอมรับว่าไม่ค่อยแฮปปี้แล้วปกติทำงานจะได้ค่าตัวน้อยแค่ไหนก็จะมีบอกไว้เลยว่าภาษีเท่านั้นเท่านี้แต่อันนี้มันเป็นสำเนาบัตรประชาชนของเราโล่งๆสองใบเราก็อยากปกป้องสิทธิ์ตรงนี้เราอาจจะคิดไปเองว่าเขาจะเอาไปยื่นอะไรได้อีกไหมเขียนตัวเลขอะไรได้เยอะกว่านี้อีกไหมสอบถามตั้งแต่ที่หน้างานเลยไหมเสร็จงานกลับมาบ้านแล้วเก็บความสงสัยมากๆว่าทำไมมันได้แค่นี้อาภูพานก็โทรไปถามกับคนที่ประสานมาคุณให้นักร้องให้เท่าไหร่บ้างเขาบอกว่ามี 15,000 3,000 มี3เกรดเขาก็บอกว่าจอมขวัญเนี่ยคงอยู่เกรดท้ายๆเลยเนอะได้ 3,000 อาเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนพูดด้วยความน้อยใจทางโน้นเลยบอกว่าตอนแรกไม่มีเราเขาเอามาเสริมร้องช่วงรำวงเพราะมีแต่ผู้ชายเลยเอาเรามาเสริมมันก็เลยเหมือนไม่มีงบอาภูพานเลยบอกว่าเอ้าถ้าไม่มีงบแล้วคุณจะมาเอาเราทำไมเพราะเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าเอาหนูไปร่วมด้วยหน่อยเมื่อวานนักร้องรุ่นน้องที่ให้ความเคารพเราบอกว่าเห็นข่าวเอ้าเขาให้ซองผิดหรือเปล่าพี่เขาพูดขำๆเขายังได้ 5,000 พี่หนิงได้ 3,000 เองเหรอเขาก็พูดด้วยความรู้สึกว่าอะไรยังไงขนาดนั้นหลายคนสงสัยงบจัดงานเยอะทำไมแบ่งจ่ายนักร้องได้เท่านี้พี่ไม่อยากจะไปก้าวก่ายนะเงินจัดงานตั้ง 8.5 ล้านบาทใช้อะไรนักหนาไม่ใช่ไม่เคยจัดงานมันรู้ตัวเลขกันอยู่คุณเอาไปสาธารณประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็บอกมาตัวเงินมันไม่สำคัญแต่มันมีความรู้สึกบั่นทอนว่าทำไมไม่พูดกันตรงๆแล้วมันดูบ่ายเบี่ยงไม่ใช่เหตุผลที่ชัดเจนมองว่าเป็นเรื่องของการให้เกียรติด้วยไหมใช่ค่ะให้เกียรติกันหน่อยบอกให้ไปช่วยก็ยังดีกว่าคนลูกทุ่งเนี่ยหลายๆงานไปรวมตัวกันค่าตัวไม่มีเลยแถมยังต้องไปทำบุญอีกถึงจะจนแต่มันมากน้ำใจนะความจริงแล้วคนลูกทุ่งเป็นคนง่ายๆเกรงใจก็อันดับหนึ่งบางทีบอกให้ไปไม่รู้ตัวเงินอะไรก็พอใจแล้วแต่บังเอิญว่าพอมางานอย่างนี้มันเห็นก้อนดำเนินการอยู่ว่ามันมีเท่าไหร่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องโทรมาสอบถามบ้างไหมเมื่อสักครู่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเห็นข่าวก็เลยโทรมาสอบถามว่าอยากให้ความเป็นธรรมเหตุการณ์เป็นอะไรยังไงเราก็บอกไปตามเนื้อผ้าจริงๆเป็นเรื่องดีที่เขามาให้การอุดหนุนช่วยเหลือลูกทุ่งของเราซึ่งมันค่อนข้างจะแย่มันเป็นโครงการที่ดีเพียงแต่ว่าคนที่มาดำเนินการซึ่งเราก็ไม่กล้าไปชี้คนไหนชัดเจนเขาแก้ตัวอย่างนี้ปกติเรทค่าตัวเราอยู่ที่เท่าไหร่เราตั้งไว้ที่ 20,000 แต่บางทีก็อยู่ที่ความสนิทมันมีหลายเรื่องความจริงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยจะพูดนะทนที่สุดจะทนแล้วเรารู้ไงว่าคนทำงานมันก็ต้องมีค่าเหนื่อยบางทีเขาไม่ได้ขอเรายังให้เลยถ้าเขาไม่เอ่ยชื่อเราจะได้ไปงานไหมเรารู้วัฒนธรรมรู้ประเพณีพอแต่ด้วยเหตุการณ์นี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าที่ควรกลัวคนไม่กล้าชวนเราไปร่วมงานด้วยไหมเราก็อยู่ด้วยความถ่อมตนมาตลอดเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจความรู้สึกของจอมขวัญกัลยาเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะจุดแรกแค่สงสัยทำไมเราได้แค่นี้เราด้อยค่าอย่างนั้นเลยเหรอจุดที่สองเราก็เป็นเรื่องปกป้องสิทธิ์แต่สำหรับทางงานไม่พูดถึงดีกว่าให้รู้สึกเองดีกว่าหลังจากนี้ถ้าเขาให้ค่าตัวเพิ่มมาล่ะมันเลยไปแล้วความรู้สึกมันไม่ได้นึกอยากได้แล้วมันแค่อยากบอกเท่านั้นเองว่าเอาไปทำอะไรกันบ้างก้อนมโหฬารขนาดนั้นเอาไปทำอะไรกันบ้างเขาอาจจะสาธารณประโยชน์ก็ขออนุโมทนาบุญด้วย